ทำไมคนที่มีความทุกข์ในวันนี้ถึงมีแนวโน้มที่จะมีความทุกข์ในวันต่อไปแล้วก็ทำไมคนที่มีความสุขในวันนี้ครับถึงมีแนวโน้มที่จะมีความสุขมากขึ้นในวันพรุ่งนี้เรื่องนี้วิทยาศาสตร์มีคำตอบให้แล้วนะครับนั่นเป็นเพราะว่าอะไรก็ตามที่เราทำซ้ำๆเนี่ยในช่วงที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นความคิดคำพูดหรือว่าการกระทำเนาะก็จะมีส่วนกระตุ้นให้เซลล์ประสาทเครือข่ายของสมองที่เกี่ยวข้องกับการกระทำและผลลัพธ์ส่วนนั้นนะครับมีความแข็งแรงขึ้นพอเขาแข็งแรงขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีความชำนาญมากขึ้นที่จะสร้างผลลัพธ์ในรูปแบบเดียวกันน่ะในครั้งต่อๆไปได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมคนที่ทุกวันนี้เลยมีแนวโน้มที่จะทุกมากขึ้นในวันพรุ่งนี้ส่วนคนที่มีความสุขวันนี้ก็เลยมีแนวโน้มที่จะมีความสุขมากขึ้นในวันพรุ่งนี้อีกเพราะฉะนั้นครับอะไรก็ตามที่เราทำอยู่ในวันนี้จะส่งผลโดยตรงกับวันพรุ่งนี้แน่นอนนั่นแปลว่าวันนี้เราจะต้องมาดูแล้วว่าความคิดคำพูดแล้วก็การกระทำอะไรของเราบ้างเนี่ยที่มีโอกาสมีแนวโน้มที่จะให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นในเชิงลบอารมณ์เชิงลบความรู้สึกเชิงลบเนี่ยเราต้องรีบแก้ไขมันนะครับต้องรีบจัดการอย่างสำคัญเร่งด่วนละเพราะว่าจะมีผลโดยตรงเลยนะครับกับผลลัพธ์ในชีวิตในวันพรุ่งนี้เนาะสำหรับแนวทางเนี่ยผมก็ได้รวบรวมเอาไว้แล้วเนาะในหนังสือเล่มนี้นะครับชื่อว่าจิตวิทยาพลิกชีวิตเนาะก็อยากจะฝากไว้ให้เพื่อนๆทุกคนได้อ่านกันนะครับผมได้ใช้ชีวิตตัวเองเนี่ยเป็นเดิมพันทดสอบมาแล้วว่าเนื้อหาที่เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้สามารถใช้ได้ผลจริงนะครับสามารถพลิกชีวิตที่จากติดลบมากๆนะครับจากอดีตวัยรุ่นที่เคยมีอาการ PTSD หรือว่าบาดแผลทางใจเนาะมีเพราะซึมเศร้าด้วยเนี่ยเคยคิดสั้นหลายครั้งเรียนหนังสือไม่จบตกงานพวกนี้สามารถแปลเปลี่ยนชีวิตนะครับขึ้นมาสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้นะครับขึ้นมามีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่นได้ในปัจจุบันนะครับอดีตจะเป็นยังไงไม่สำคัญเนาะแต่ว่าปัจจุบันวันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถกำหนดผลลัพธ์ในวันข้างหน้าได้นะครับผมมั่นใจเนาะแล้วก็ตั้งใจมากๆเลยที่ทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะครับก็อยากจะให้ทุกคนได้อ่านกันจริงๆถ้าคุณมีความต้องการที่อยากจะให้ชีวิตเนี่ยประสบความสำเร็จมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นผมเชื่อมั่นว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นคู่มือนะครับเป็นเพื่อนคู่คิดที่อยู่เคียงข้างคุณให้ผ่านจุดติดทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวเนี่ยก้าวไปสู่ผลลัพธ์ที่ประสบความสุขได้อย่างแน่นอนความสุขสำเร็จเป็นสิทธิอันชอบธรรมของมนุษย์ทุกคนนะครับอย่าปล่อยให้ความไม่รู้ตัวหรือจุดติดบางอย่างที่เราไม่รู้ที่มันฝังอยู่ในใจเราเนี่ยมาจูงมาบังคับมากำหนดเส้นทางเดินของชีวิตเราแล้วก็เอาแต่เรียกสิ่งเหล่านั้นว่าโชคชะตาชีวิตของเราเราได้คิดเองอยู่ในมือของคุณเดินทางไปด้วยการเติบโตไปด้วยการสร้างผลลัพธ์ความสำเร็จในชีวิตไปด้วยกันเนาะผมเชื่อมั่นครับว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นเพื่อนคู่คิดให้กับคุณได้ตลอดการเดินทางคุณจนถึงเส้นชัยอย่างแน่นอนก็อยากฝากเพื่อนๆไว้นะครับสำหรับหนังสือเล่มนี้เนาะจิตวิทยาพลิกชีวิตนะครับ